ในด่านนี้สิ่งที่ต้องหาคือหาผู้หญิง1คนฮะที่เป็นคนที่คุณรู้จักรู้จักขนาดไหนเนี่ยผมกลัวจังเลยรู้จักแหละรู้จักเลยรู้จักโหรู้จักรู้จักรายการเอาใครมาวะเอาแบบคนที่เราเคยอีอะอะไรด้วยมาหรือเปล่าวะมันรุนแรงไปหรือเปล่าว่ารายการนี้ยังไงวะเนี่ยพยายามจะคาดเอารู้จักเบอร์ไหนด้วยนะนั่งลองโอเคครับเชิญครับรู้จักเป็นอย่างดีด้วยเหรอดีแค่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นน่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาทั้งหมด5คนนะฮะแต่ละคนจะมีหมายเลขของตัวเองนะจำเอาไว้เลือก1คนที่คิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักพร้อมนะพร้อมครับหมายเลข1เชิญครับชื่ออะไรครับยันคุณไม่มีสิทธิ์ถามเขามีสิทธิ์พูดอย่างเดียวห้ามพูดอะไรเลยเหรอคุณห้ามพูดใดๆทั้งสิ้นไปแต่สัมผัสตัวเขาห้ามด้วยห้ามด้วยห้ามแตะตัวด้วยโอ้หมดแล้วกูสาวสวยคนที่1มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปไปเกินไปไปเหมือนยืนเดินลอยเมฆมาเลยไปอุ้ยกินบะหมี่ให้เลือกเส้นแต่ให้เอามีแฟนที่เล่นให้เลือกรอนะคะหมายเลขผิดขนาด8ต่อไปหมายเลข2เชิญครับมาฟังสัญชาตญาณของคุณไร้กันครับว่าผู้หญิงแต่ละคนนั้นจะมีบุคลิกยังไงแล้วเขาจะตอบถูกหรือไม่ว่าใครคือคนที่เขารู้จักไร้คือแบบไร้อะเราคอยตามเป็นกำลังใจให้เธอตั้งแต่เธออยู่ปี1เด็กย่านรังสิตเลยนะเลขปริศนาก็คือ38เฮ้ยเพลงขวัญอ้าวคนที่3นั่นก็คือคุณเพลงขวัญนักแสดงสาวของช่องวัน31นั่นเองครับมาดูกันว่าคุณไร้จะจำเธอได้ไหมไม่ใช่สายอ่อยเพราะของอร่อยนี่จึงเป็นทั้งคู่หมายเลขที่สมุด44เหมือนเคยได้กินน่ะกินแบบนี้อ่าฮะเฮ้ยต่อไปหมายเลข4เชิญครับว้าวน่ารักทุกคนบอกให้ว่าน่ารักทุกคนที่ทำผมอยากลืมตานะเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อนขออ้อมหน่อยได้ไหมคะเลขปริศนาคือ35ค่ะเอ้ยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะมีอายุสุดนะทุกคนที่ผ่านมาน่าจะอาจจะอายุมากกว่าผมทำไมดูจากอะไรไม่รู้ผมเดาจากเสียงผมฟังเสียงโอ้โหเกินไปไปเกินไปหมายเลข5เชิญครับไบไบไบจะอิจฉาพี่ที่พี่เปิดตาอยู่เหนียวเหนียวขอเป็นแนวให้ไบเรียนด้วยไหมคะหมายเลขปริศนาคือ36ขอบคุณครับคนเมื่อกี้หอมหน้ามือหอมจริงๆเลยเมื่อกี้ครับไปครับผ้าตัวเองเอาล่ะผ่านไปแล้ว5คนรู้สึกไงบ้างตลอดการปิดตาที่ผ่านมารู้สึกดีนะนี่มันขำดีขำไม่ขำอร่อยขำอร่อยจัดขอบใจมีความสุขอะไรขนาดนั้นสำหรับด่านนี้เราให้หา1คนที่เป็นคนที่คุณรู้จักคุณคิดว่าผู้หญิงที่คุณรู้จักคือหมายเลขอะไรครับผมคิดว่าคนที่ผมรู้จักคือหมายเลข3ครับตอบด้วยความมั่นใจว่าคนที่3เสียงแบบแต่เราแบบแอบจับได้ว่าเสียงเนี้ยไม่น่าเป็นใครไปได้นอกจากเพลงขวัญเพราะว่าเรากับเพลงขวัญเนี่ยผมกับเพลงขวัญค่อนข้างสนิทกันเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ผมสนิทที่สุดในชีวิตแล้วและหมายเลข3เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ว่าแล้วบอกแล้วว่าจำได้เออพยายามแล้วใช่ไหมพยายามแล้วพยายามบิดเสียงหลอกผมไม่ได้อ่อยเลยคือเอาจริงนะเพลงอ่ะรู้เลยว่าเขาต้องจำได้เป็นเพื่อนกันมาที่ผ่านอะไรแบบเล่นละครไปเที่ยวไปต่างจังหวัดมันไม่มีทางที่มันจะจำไม่ได้อ่ะ